3หลุมพรางของว่าที่ปรมาจารย์กดแรงดึงดูดเกือบจะเป็นปรมาจารย์กดแรงดึงดูดแล้วเชียวแต่มันดันตก3หลุมพรางนี้ฟังให้ดีนะลูกคนที่ไม่สามารถดึงดูดสิ่งที่ตัวเองปรารถนาได้ก็เพราะว่าเขาไม่ได้ปรารถนามันอย่างแท้จริงเป็นไปไม่ได้นะลูกที่ลูกปรารถนาสิ่งใดคิดซ้ำๆลงมือทำร่วมกับจักรวาลแล้วสิ่งที่ลูกปรารถนาจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราอยู่ในโฟลว์ของจักรวาลคิดบวกเชื่อมั่นสร้างความเป็นไปได้วิธีการเดี๋ยวมันจะตามมาคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองปรารถนาอะไรอย่างแท้จริงจักรวาลจึงไม่อาจจะทำงานร่วมมือกับเราได้เพราะคลื่นความถี่ที่เราส่งไปมันเฟกมันไม่ใช่ของจริงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่จะบอกหนูก็คือหลุมพรางอันดับหนึ่งของคนที่กำลังจะเป็นปรมาจารย์กดแรงดึงดูดก็คือความปรารถนาที่เราส่งออกไปไม่ใช่ความปรารถนาที่แท้จริงหลุมพรางข้อที่สองก็คือเราอะชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นลูกฟังนะคะจักรวาลไม่ชอบการแข่งขันค่ะไม่ชอบการเปรียบเทียบนี่คือกฎสัจธรรมหากผู้ใดแข่งขันเปรียบเทียบหากผู้ใดบี้ขยี้กดตัวเองเขาผู้นั้นไม่เคยได้รับสิ่งที่ปรารถนาแบบยั่งยืนในเมื่อลูกไม่ได้ซาบซึ้งกับคนที่ลูกเป็นลูกไม่ได้สำนึกกับสิ่งที่ลูกมีจริงๆลูกแข่งขันเปรียบเทียบตลอดเวลาจักรวาลจึงไม่สามารถทำให้สิ่งนั้นงอกเงยได้เพราะนั่นไม่ใช่โฟลว์ของจักรวาลข้อที่3คือถ้าวันนี้เราเป็นพวกรอคอยไม่เป็นกลัวความเป็นไปไม่ได้ไม่เห็นความเป็นไปได้เราตกหลุมพรางของการใช้กฎแรงดึงดูดค่ะฟังให้ดีนะคะจักรวาลหมุนตามความปรารถนาของเราและส่งทุกความเป็นไปได้มาให้เราเรามีหน้าที่เดียวเดินวิ่งบินเจรไนตัวเองให้คู่ควรและในเวลาที่องค์ประกอบทั้งหมดสมบูรณ์แบบขึ้นมาจังหวะนั้นลูกจะได้รับเกินกว่าที่ลูกร้องขอ